ครูไทยอบจ.นครพนมนะครับวันนี้มาแจ้งเกิดที่ช่องเจ็ดสีครับก็มีตีสุวรรณนะครับเข้ามากอดคอครับแสดงความยินดีด้วยครับนี่ครับเพชรภูไทยอบจ.นครพนมนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้ดักเตะดักต่อยดักแทงเป็นไงน้องชายฮะหายไปไหนมาเหลือเวทีไปนานเนาะเหลือเวทีไปกี่เดือนครับปีกว่าปีกว่าไปอยู่ไหนมาตอนแรกก็ชกวันแล้วก็พักไปเลยครับคือร่างกายอ๋อจังจังอ๋อและไฟนี้ก็เลยมาใช้อบจ.นครพนมใช่ครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ทำไมเก่งจังโอ้ยมาซ้อมที่เกียรติเพชรนะอยากจะขอบคุณใครบ้างครับบางแขกแล้วก็ทีมงานเก็บเพชรแล้วก็ทีมงานอบจ.นครพนมครับที่ช่วยสนับสนุนครับแล้วยายบอกอะไรกับแฟนมวยบ้างก็กลับมาไฟนี้ก็จะต่อเนื่องเรื่อยๆครับจะไม่ทำให้ผิดหวังไฟนี้เชื้อร่างกายที่ภายในหมดแล้วคือ50%ครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้มันไม่หมดแต่ว่ามันจังหวะยก3ที่เราฟันสองยก3เลยก็รอฟันโอ้หนักมากลูกนั้นเตรียมมาเลยใช่ไหมเตรียมมาเพราะว่ายก1ยก2เราดึงกล้ามไม่กล้าออกมาแต่เราก็ไม่กล้าไปดิสุดเขาก็เราโกงหมดยังไงแรงก็ถอยออกมาก็ตอนแรกฟันเราว่าหันไปเจอพี่เดียบอกว่ายังเพิ่งเล่นมากกลัวหมดพี่เดียบอกยังเพิ่งเล่นมากกลัวหมดเล่นหมดไหมก็ถามมันไม่หมดแต่ว่ามันอืดมันอืดนะอาวุธยังไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมมันบอกเหมือนดอกกาบเสียขาอ่อนครับ